ปิดภาพนางเอกคนใหม่คู่เวียสุกลวัฒน์เป็นอีกหนึ่งพระเอกแถวหน้าของวงการที่หลายคนเองก็ชื่นชอบสำหรับพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์คณารสเพราะว่ามีผลงานปังๆออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดไม่ว่าจะเป็นผลงานการแสดงละครหรือแสดงภาพยนตร์ก็ตามซึ่งตอนนี้เจ้าตัวก็กำลังมีละครเรื่องใหม่อีกด้วยและครั้งนี้ก็ได้ประกบกับนางเอกรุ่นน้องอีกแล้วนั่นก็คือนักแสดงสาวหน้าหวานภาภารมิดาในละครเรื่องกรงน้ำผึ้งทางช่องเจ็ดสีซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าแค่เบื้องหลังเคมีก็ฟุ้งกระจายเพราะว่าดูเหมาะสมกันไม่ไหวแล้วในวันนี้เรามีภาพของภาภายนางเอกคนใหม่ของเวียมาให้ติดตามกันค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าสาวคนนี้ได้หลายลุคมีทั้งลุคแบ๊วรวมถึงลุคเซ็กซี่เอาเป็นว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเราไปชมภาพกันได้ค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นเคมีที่เข้ากันและน่าจับต้องมองอีกแล้วเพราะว่าหนุ่มเวียนั้นเคมีสาธารณะมากๆไม่ว่าจะเป็นร่วมงานกับนางเอกคนไหนก็ดูเหมาะไปสมดซึ่งเรื่องนี้จะคงเป็นป่าดันให้นางเอกรุ่นน้องอย่างภาภายได้แจ้งเกิดเอาเป็นว่าแฟนละครทางช่อง7สีเองก็รอติดตามผลงานของคู่นี้ให้ดีนะคะตอนนี้ก็เปิดกล้องถ่ายทำไปแล้วอีกไม่นานคงจะได้ออนแอร์ให้รับชมกันอย่างแน่นอนแต่จะออนแอร์เมื่อไหร่อันนี้ก็ต้องรอติดตามกันอีกทีซึ่งสาวภาภายต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าแจ้งเกิดจากการถ่ายคอลัมน์เด็กดีไอดอลจากนั้นก็ได้ถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงและมีโอกาสได้เข้ามาแสดงในสังกัดช่อง7สีในเวลาต่อมาซึ่งสาวคนนี้ก็เคยแสดงละครมาแล้วไม่ว่าจะเป็นกาดอกยาในพายุสวยซ้อนคมฟ้ามีตะวันส่วนกรงสีน้ำผึ้งที่กำลังถ่ายอยู่นั้นก็คงได้รับชมภายในปีหน้านี่แหละค่ะและสำหรับแฟนๆที่ชื่นชอบและอยากติดตามสาวภาภายก็สามารถไปติดตามได้ที่ Instagram ภาภายรมิดากันได้นะคะเพราะว่ามักจะมีภาพความสวยแซ่บนอกจอออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดตอนนี้ก็มีผู้ติดตาม 200,000 กว่าคนแล้วเชื่อว่าหลังจากที่ได้ละครใหม่กับ Wear on Air ก็คงจะแจ้งเกิดและมีผู้ติดตามมากขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าพี่เวียเองก็เป็นป๋าดันนางเอกรุ่นน้องมาหลายคนแล้วล่ะค่ะ